ไปยึดในสุขนั้นไปยึดในทุกข์นั้นไปยึดในสิ่งที่ชอบนั้นไม่ชอบนั้นนี่มันเป็นเหตุให้ทุกข์มันเกิดความรู้ไม่สม่ำเสมอในอารมณ์นั้นแหละไปชอบอารมณ์อย่างนั้นไปชอบอารมณ์อย่างนี้ทั้งสองอย่างนี้มันเป็นทุกข์แต่เราไปชอบมันอย่างนั้นไปยึดมั่นถือมันมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาสารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระโพธิญาณเถระชาสุภัทโธ